องครับสวัสดีครับสิงโตปราชญาครับผมน่าจะไม่ได้เจอกันนานมากพอสมควรนะครับวันนี้ก็เหมือนกับให้หายคิดถึงกันใช่ไหมครับประมูลเสื้อยืดหนึ่งเดียวในโลกนี่เป็นคู่แรกเรามีคลิปวิดีโอมาด้วยความรู้สึกคุณขิงกันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้กับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีสำหรับแองเป็นตัวแทนของลูกค่ะอะไรนะครับเป็นตัวแทนค่ะอ๋อโอเคครับก็คือว่าช่วงที่ทำบุญผ่านมาคือใกล้วันเกิดคุณนี้ทุกคนก็เลยเห็นว่าเออเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญร่วมกันนะคะสวยมากสวยมากสวยมากทำบุญร่วมกันเราก็จะได้เจอกันไปทุกชาติด้วยขอบคุณมากคุณขิงเอาไปไหมคุณขิงยังลืมเสื้อค่ะคุณขิงไม่เอาของขิงเลยถ้าคุณขิงไม่เอาลงไปเดี๋ยวไว้เจ้าลงไปนะคะซีกันซีกันครับซีกันอยู่แล้วเนาะเอามาถึงผู้ชนะประมูลคนต่อไปนะครับคุณแบงค์ครับตัวแทนแฟนคลับของสิงโตนะครับเชิญครับคุณแบงค์ครับเป็นผู้ชนะการประมูลเดี๋ยวผมไม่นอนไปรอไปกับคุณแบงค์คุณแบงค์จะให้เขียนอะไรเพิ่มเติมไหมครับยิ้มเอาชื่อหนูก็พอดีฮะดูพี่แบงค์มีการพากตัวลืมก็กอไก่กะลันนะฮะนี่ยอดประมูลอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับอ่ะเราทำพิธีมอบกันซะหน่อยครับถ่ายภาพมองกล้องก่อนอยากให้การเสื้อด้วยจะได้เห็นลายเสื้อด้วยนะฮะระวังระวังนะครับเดี๋ยวเอากล่องไว้ทางทีมงานครับแล้วก็ทำพิธีมอบเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ 100,000 บาททำบุญร่วมกันกับสิงโตครับเอาเสียงปรบมือให้กับแบงค์แล้วก็สิงโตครับเราต้องมีการนะครับถามความรู้สึกคุณแบงค์กันสักเล็กน้อยได้ไหมคะคุณแบงค์รู้สึกยังไงบ้างครับแอบกระซิบกระซาบอะไรกันเหรอจะให้ถ่ายรูปทางนู้นด้วยออกกล้องคุณแบงค์อยู่ทางนี้เอาใจกันหน่อยเต็มที่เลยครับโอเคนะได้ภาพสวยน้องสิงโตตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่สิงโตยังไม่คลอดเลยใช่หรือไม่เชิญเชิญน้องมาเลยครับพี่เชิญด้วยครับนะตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับพี่แบงค์3 ปีแล้วจนถึงวันนี้อยากบอกอะไรความรู้สึกสักนิดนึงไหมครับเอาเลยเอาเลยไม่เหรอครับงั้นอยากให้เขาทำอะไรบนเวทีไหมครับเอาไม่ได้อยู่ในสคริปต์ของใครอยากให้ทำอะไรไหมฮะสคริปต์คือไม่ฮะไหนๆแล้วก็ลงถัง100,000โอกาสมาแล้วนะเธอนี่มันโอกาสแล้วนะนี่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แปลว่าไงไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะปิดท้ายให้ทั้งสองคนพูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับแฟนคลับสักนิดนึงครับก็อยากจะบอกว่าดีใจจริงๆนะครับดีใจมากๆที่งานนี้ได้มาทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งการทำบุญในครั้งนี้เนี่ยรายได้เราจะนำไปมอบให้แด่2มูลนิธิด้วยกันก็ครับผมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็มูลนิธิเยาวราชใช่ไหมครับผมดีใจมากๆครับที่เราได้ทำเพื่อน้องๆที่อาจจะไม่มีค่ารักษาในการรักษาอาการรักษาโรคต่างๆแล้วก็น้องที่มีความพิการครับผมปีนี้ชาติเราได้ทำบุญร่วมกันชาติหน้าเราเกิดมาเจอกันอีกทีครับคริสต์มาสนิดนึงไหมปีนี้ได้ทำบุญร่วมกับสิงโตปีหน้าเราจะได้ครับผมชาติหน้าเราจะได้จริงๆก็อย่างที่แฟนคลับผมบอกไปครับผมเปลี่ยนเรื่องเลยเรื่องเลยอ่ะครับเลยอ่ะก็เผื่อพวกเราทุกคนนี่แหละช่างจะได้เกิดมาเจอกันอีกครับพี่แล้วก็ดีใจอย่างที่พี่ขิงบอกไปว่าดีใจตรงที่ใกล้วันเกิดผมด้วยอ๋อเป็นโอกาสที่ดีครับทำบุญพร้อมๆกันเลยครับผมครับขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงปรบมือให้กับทุกคนท่านเลยนะครับเดี๋ยวยังอยู่นะเดี๋ยวให้ลงไปให้ลงไปพักแป๊บนึงก่อนใช้เงินเยอะหรืออะไรแบบนี้ครับคอยเตือนคอยแบบเฮ้ยนี่แบบห่วงอนาคตนิดนึงก็เลยแบบห่วงเราที่สุดครับเราเชื่อแล้วว่าเป็นพี่ใหญ่จริงๆไม่ตอนแรกคิดว่าจะบอกรักนะกลายเป็นแชร์กันแทนเราใช้เงินเยอะสุดเหรอฮะหรือยังไงฮะเรามีอะไรจะแก้ต่างไหมกันก็เวลาทำงานมาเราก็อยากได้ของที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นห่วงสุดก็เป็นห่วงตัวเองนี่แหละครับเป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงตัวเองก็ต้องเป็นห่วงตัวเองที่สุดเพราะคนอื่นเป็นแบบพี่ๆที่แบบเขาดูแลตัวเองกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปีก็จะเตือนกันตลอดอะไรเงี้ยว่าโตแล้วทำงานแล้วเนี่ย
วงที่สุดคือเป็นห่วงตัวเองแล้วรักที่สุดละจ๊ะรักรักทุกคนเลยครับแน่ครับเลือกมาสักคนหนึ่งได้ไหมครับเออยากเลยยากจังเลยยากจังเลยแล้วแฟนคลับกำลังเชียร์อยู่สักคนนี้ครับป่าปีป่าปีเต้กับนิวรักและเป็นห่วงที่สุดตังเป็นห่วงเรื่องความรักครับทำไมอ่ะผมเนี่ยรู้ว่าที่ผมในขี้หนาวเอาเหรอบางครั้งก็โอ๊ยเจ็บมาแต่ไม่ต้องห่วงน้องอยู่ตรงนี้เสมอครับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรสิงโตมันมีเรื่องอะไรเหรอเป็นคนติดเกมติดบ้านติดเหมือนโทนที่เขาพูดมาไม่ใช่นะอาถามได้เลยอาละอาคือผมอะรู้ว่าพี่ผมไปที่เขาครับแต่ก็ติดเกมเพราะฉะนั้นอะคุณต้องจบกับเกมให้ได้ก่อนคุณถึงเริ่มมีความรักได้นะครับคุณสิงโตโอ้โหพูดมาอย่างนี้รู้เลยว่าอะไรต้องจบกับเกมนะแล้วความรักเราจะได้เริ่มต้นไม่ได้พี่ยังไม่ถึงระดับประเทศเลยทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับผมไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนแล้วสิงโตล่ะครับรักแล้วเป็นห่วงใครก็ถ้าจริงคือเหมือนที่พี่เขาตอบก็คือเราทำงานกันมา8คนเนี่ยเราก็เห็นหน้ากันมาแบบทุกคนอยู่แล้วทุกคนว่าเรารักกันเป็นห่วงทุกคนแต่ว่าอย่างสิ่งที่เราจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่กี่ปีแล้วนะตั้งแต่ผมปี2อ่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้มาถึงคู่นี้แบงค์นึงแล้วพี่ออ